สวัสดีครับ14ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเราเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนครับน่าจะพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนาะวันนี้ผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็น้องเหมยลี่นะครับวันนี้เราถือโอกาสมาที่วัดครับแล้วก็มากราบหลวงปู่โต๊ะที่วัดประดู่ชิมพลีได้เคยมานะครับมากราบหลวงปู่โต๊ะครั้งนึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้วันนี้นะครับพาน้องๆทีมงานนะครับแล้วก็น้องเหมยลี่นะครับมากราบหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็นำวัตถุมงคลนะครับที่พี่น้องลูกเพจสั่งจองนะครับนำมาเสริมสิริมงคลด้วยครับเขามีความเชื่อว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยใครที่มีครอบครองเนี่ยนะครับให้นำมาวางบนตักหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับด้านหน้านี้คือองค์เหมือนนะครับเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะครับหลวงปู่โต๊ะก็จะเห็นว่าทำไมพี่น้องสานุสิทธิ์นะครับของหลวงปู่โต๊ะจึงนำผลไม้กลากไม้มาถวายล่ะครับก็เพราะว่าครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับครั้งหนึ่งนะครับสมัยที่ตอนหลวงปู่โต๊ะนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่มีช่วงหนึ่งครับที่ท่านอาพาธล้มป่วยและหลวงปู่โต๊ะนะครับท่านนิมิตฝันนะครับไปเห็นเจ้าแม่กวนอิมในฝันครับแล้วในฝันนั้นนะครับหลวงปู่โต๊ะก็ได้อธิษฐานจิตครับขอเจ้าแม่กวนอิมว่าถ้าหายจากอาการอาพาธหลวงปู่โต๊ะจะหันมาทานมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์เลยและตั้งแต่นั้นมานะครับหลังจากท่านหายอาพาธท่านก็ฉันมังสวิรัติตลอดมาครับและนี่คือเหตุผลที่พี่น้องสานุสิทธิ์นำผลหมากลากไม้มาถวายหลวงปู่โต๊ะในการแก้บนนั่นเองครับนี่เป็นพระผมนะครับนี่พระของผมเองนะครับพระปิตานะครับของผมเองนะที่ผมนำมานะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็นำของที่รูปเพจเอฟมาด้วยครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเป็นเนื้อใบลานที่นำมาทำวัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลสารนะครับที่ได้จากน้องเอ็มหัดเทพเยนพรเนื่องจากวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับที่พี่น้องนะครับร่วมกันนะครับเช่าบูชามามีเยอะมากครับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมีพี่น้องเขาประมูลมาร่วมทำบุญนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับเป็นพระปิตานะครับซึ่งมีวัตถุมงคลสารของพระปิตานะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับรุ่นเก่าๆขออนุญาตนะครับผมจะวางไว้ที่หน้าตักหลวงพ่อนะครับแต่ว่าผมจะเอามือด้านล่างรองไว้เนาะโอเคเพื่อกันนะครับการเป็นรอยนะครับโอเคขออธิษฐานจิตขอให้ผู้ได้วัตถุมงคลนี้ไปวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุมวลสารเป็นวัตถุมงคลจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้ไปอยู่ในศีลในธรรมหมั่นขยันมั่นเพียรทำมาหากินเหมือนที่หลวงปู่โต๊ะท่านสั่งสอนไว้ใครก็ตามที่ได้วัตถุมงคลนี้ไว้แล้วก็อยู่ในศีลในธรรมขอให้เขาเกิดความโชคดีในชีวิตขอให้เขาทำมาค้าขึ้นแล้วก็เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานขอให้เมตตามหาลาภของหลวงปู่โต๊ะดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ค้าขายขอให้เฮงเฮงเฮงครับผมร่วมนะครับเมื่อกี้เราร่วมนะครับร่วมเสริมสิริมงคลพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็วัตถุมวลสารทั้งหมดเนี่ยครับใครที่มาเช่าบูชานะครับพระปิตารุ่นนี้นะครับก็มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นองค์นะครับเสมือนจริงเนี่ยนะครับอยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่โต๊ะอุปถัมภ์นะครับก็อนุโมทนาร่วมกับทุกคนด้วยนะครับไปสักการะหลวงปู่โต๊ะในโบสถ์มาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลงมาอุดหนุนนะครับพี่น้องที่มาขายลอตเตอรี่ในวัดครับนี่เลยฮะผมก็นี่เลยฮะน้องเหมยลี่ก็เลือกลอตเตอรี่ไปหลายใบเลยทีเดียวนะครับเพื่อนำไปแจกให้กับลูกเพจที่มาจับจองพระหลวงปู่โต๊ะนั่นเองครับและหลังจากนั้นครับผมก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ครับที่เกิดขึ้นกับคนที่มีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะไว้ในครอบครองครับอันนี้จากปากชาวบ้านเลยลองไปฟังดูครับป้าชื่ออะไรป้าชื่อป้าส้มป้าส้มป้าส้มเป็นพี่ไม่ป้าส้มป้าส้มเป็นคนย่านแถววัดประดู่ชิมพลีใช่ไหมครับใช่ค่ะเกิดมาทันมาเจอหลวงปู่โต๊ะไหมครับไม่เจอค่ะป้ามาทีหลังค่ะแฟนป้าแฟนป้านับถือหลวงปู่โต๊ะแล้วมีวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะค่ะไปถูกรถ10ล้อเฉียวแฟนป้าผู้ชายค่ะผู้ชายอายุเท่าไหร่อายุ68เย็บ10เข็มรถ10ล้อชนเฉียวไม่ถึงชนจ้ะเฉียวแล้วหัวแตกเย็บ10เข็มแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีหลวงปู่คุ้มอยู่หมายถึงลุกขึ้นมาแล้วพูดได้หมายถึงยังก็เสียวไม่เป็นไรไงก็ยังดีไงก็ยังก็หัวแตกเย็บ10เข็มก็ไม่เป็นไรไงแล้วเขาพกหลวงปู่โต๊ะรุ่นอะไรฮะก็รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกจ้าผมเชื่อนะครับว่า
ปาฏิหาริย์เหล่านี้ต้องเกิดจากคนมีวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเขาต้องมีความดีเขาต้องเป็นคนดีและมีความดีอย่างแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ได้เนี่ยนะครับนอกจากเขามีวัตถุมงคลเขาจะต้องเป็นคนดีด้วยอย่างแน่นอนครับและท้ายที่สุดนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสลองมาสักการะมากราบหลวงปู่โต๊ะที่วัดประดู่สิมพีดูสักครั้งนะครับผมเชื่อว่านอกจากการมากราบไหว้หลวงปู่โต๊ะแล้วนะครับคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปอีกมากมาย